ยพ่ออะไรเนี่ยพ่อไม่เล่นแล้วโอ้ยพ่อหันจริงแล้วไม่เอ้ยพ่อไปแล้วไม่เป็นไรสวัสดีค่ะทุกคนกับ motionlearning.com แล้วนะคะวันนี้นะคะเรามีพัสดุมาท้อเราจะมาแกะพัสดุกันค่ะพัสดุกล่องใหญ่คือแบบพัสดุนี้แบบดีใจที่ได้มามากๆนะคะเพราะว่าอยากได้มานานแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากร้านนี่เลยร้านคิซูกะนะคะร้านเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะคะคิซูกะนะคะที่มีหน้าร้านอยู่ที่เมกะบางนาชั้น2นะคะกันเลยตาราดมาดูกันนะคะมันคือสมูชี่มูชี่เซอร์ไพรส์นะคะเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดนี้นะคะเป็นแบรนด์ของต่างประเทศนะคะหรือว่าอเมริกานั่นเองนะคะซึ่งมันต้องใช้เวลาในการนำเข้ามานานมากๆนะคะกว่าจะได้มาคือดีใจจะซูมให้ดูค่ะก็มันจะมีทั้งหมด2ซีรีส์นะคะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ตามข่าวก็จะมีเป็นเหมือนแบบรูปถ้วยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้คลิปหน้านะคะรอติดตามกันนะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวขอวางของก่อน Sugar Shop นะคะ Cotton Candy Slow Rising Silly Squishy นะคะนี่เลยมันคือตัว Cotton Candy นะคะสีชมพูแบบนี้เลยฟุ้งฟิ้งป่ะล่ะเป็นแบรนด์ของ Silly Squishy นะคะจะเป็นรุ่น Sugar Shop นะคะในรุ่นนี้ก็จะมีทั้งหมดตามนี้เลยนะคะคือตอนแรกเราสั่งชิ้นนี้ไปด้วยแต่ว่าพี่ชิลลี่เขาบอกว่าหมดคือแบบเสียใจมากอยากได้มากแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้ตัวนี้มานะคะและที่เห็นเขาบอกว่าฮิตที่สุดเลยนะคะโอ้ my god กลิ่นหอมมากทุกคนคือกลิ่นแบบหอมจริงๆอ่ะหอมมันเหมือนแบบสายไหมไม่เคยได้กลิ่นนี้มาก่อนเราเคยเห็นแบบว่าฝรั่งเขารีวิวกันนะคะคือเขาบอกว่ากลิ่นมันหอมมากแล้วก็งงเอ๊ะมันก็กลิ่นแบบกุชชี่ทั่วไปมันอะไรมันจะหอมขนาดนั้นคือมันได้ดมนี่แบบเอ้ยหอมจริงทุกคนนี่คือไม่ได้เวอร์ชอบมากเลยทุกคนดูหน้าบ้องแมวมีเป็นโบแบบนี้นะคะสีมุกแล้วก็จะมีเป็นก้านจับนะคะเดี๋ยวเรามาลองบีบกันนะคะโอ้ my god ทุกคนคืออยากจะลองใช้เนื้อมันดีมากอะเนื้อดีสุดๆนะคะแล้วก็ไม่มีขายในไทยด้วยนะคะมีขายแค่ในอเมริกานะคะบางร้านเท่านั้นนะคะถึงจะรับมาได้นะก็จะมีลายเส้นซีรีส์กูชี่นะคะเป็นลายเส้นนูนออกมาเลยช่วยดูอันนี้นะคะจะเป็นตัวชินนามอนโรลค่ะชินนามอนโรลชินนามอนโรลนะคะในซีรีส์นี้ก็จะมีทั้งหมดตามนี้เลยนะคะนี่จะมีชินนามอนด้วยแล้วก็บางทีนะคะแบบเนี้ยมันจะแบบไม่ค่อยมีใครเอามาขายเท่าไหร่นี่เลยนี่จะเป็นตัวสกูชี่นะคะ เสียงถึงกับแหบเลยทีเดียวด้านบนก็จะมีเป็นหัวใจนะคะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบชั้นๆแบบนี้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะไม่เคยกินอ่ะแล้วก็จะมีลายเส้นข้างล่างเลยนะคะนูนแบบนูนมากแต่ที่สำคัญคือตัวนี้กลิ่นแปลกมากกลิ่นมันเป็นกลิ่นเหมือนกลิ่นโคลาจริงๆทุกคนตอนแรกก็คิดว่าแบบเป็นพวกกลิ่นขนมหวานหรือเราดมกลิ่นผิดไม่รู้อะแต่เราได้กลิ่นโคลาจริงๆนะแบบกลิ่นเหมือนโคลามากอะนี่ก็เดี๋ยวเรามาลองบีบกันนะคะโอ้ my godคือเนื้อคุ้มค่าราคามากคือเนื้อมันดีมากอะเนื้อแบบมันไม่ใช่เนื้อแบบแน่นๆคือเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบนุ่มละลายในมือนี่คือไม่ได้เวอร์นะทุกคนนุ่มมากส่วนใหญ่พวกนี้มันจะแบบแน่นๆแข็งๆอะไรมานี้ใช่ไหมแต่นี่คือแบบนุ่มแบบซอฟต์มากแบบบีแบบต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยสมูชี่มูชี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันคลิปหน้านะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะคะที่ร้านคิซูกะเมกะบางนาชั้น2นะคะหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่ IG คิซูกะนะคะนี่จะบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะคะคือตัวที่เราอยากได้อะมาแค่วันเดียวก็หมดเกลี้ยงแล้วเพราะพี่ลี่เขารับมาน้อยมากๆเลยนะคะก็ต้องรีบไปดูกันนะจ๊ะสำหรับนี้ขอรับกันแล้วค่ะบ๊ายบายก็อย่าลืมรอติดตามคลิปรีวิวตัวนี้ด้วยนะคะสมูชี่มูชี่ค่ะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไลค์แชร์ Subscribe นะคะใครอยากให้เรารีวิวสกูชี่อเมริกาแบบนี้อีกก็คอมเมนต์กันได้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายชอบมากนี่เป็นเบื้องหลังการถ่ายคลิปรกมากพ่อสกูชี่ใหม่ของอเมริกา
คือแบบมันดีมากซื้อมาจากร้านคิปซุกะตรงนี้ซื้อมาทำไมมันดีคือร้านอื่นไม่มีขายเลยในไทยตรงนี้ยังเล่นอยู่อีกเหรอพ่อไม่เล่นแล้วเอ้ยไม่พ่ออะไรเนี่ยพ่อไม่เล่นแล้วเอ้ยพ่อหันจริงแล้วไม่เอ้ยพ่อไปแล้วพ่อหันจริงเอ้ยพ่อมันเป็นรอยอ่ะพ่อต้องรับผิดชอบเลยนะพินนี้แพงด้วยทุกคนดูเนี่ยมันไม่รู้อ่ะถ้าชอบพิมพ์นี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe นะคะวันหลังเดี๋ยวเราจะไปกีดสกูชี่พ่อ